แล้วมันก็จะซึมตัวได้เร็วแล้วก็เพิ่มมูลค่าทำให้ใครที่ขายกันถูกๆน้ำมันเหลืองเนี่ยราคาขึ้นไปแบบเทนดิตี้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะของเชียงใหม่บริษัทจังหวัดโทษนะคะ encapsulate นี่คือทำได้กับทุกสมุนไพรเลยใช่ไหมคะว่า encapsulate คือเอาเปลือกไปหุ้มสารสำคัญต่างๆเพื่อให้รักษาแล้วก็ให้ซึมผ่านผิวได้เร็วนะคะทำให้อนุภาคเมล็ดลงเป็นเทคโนโลยีของที่เรานาโนทำใช่ไหมคะคิดค้นขึ้นมาถึงแม้จะอยู่ในอุณหภูมิสูงหรืออะไรเงี้ยคือจะไม่มีผลกระทบกับตัว encapsulate นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะและเปลือกมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องวิจัยว่าจะเอาทนกรดทนอุณหภูมิอะไรเพราะว่าใส่กินเข้าไปในร่างกายเวลาใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ encapsulate ไว้เพื่อให้ส่งถึงเซลล์ที่เราอยากได้แสดงว่าทุกผลิตภัณฑ์นี้ใช้ encapsulate ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะที่เอามานำเสนออันที่ยังไม่ได้ encapsulate แต่โดยมากเกือบทั้งหมดอันนี้จะเห็นว่ากลิ่นมันไม่มีกลิ่นเราสังเกตจากตรงไหนคะว่าแบบเราดูมีบอกตรงในเขียนไว้ข้างเหรอคะดูราคาดูราคาแพงชิ้นอะไรเงี้ยอ๋อเหรอคะมีอันไหนที่แนะนำบ้างคะหนูอยากจะเอามาทดลองทาดูตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือไพรใช่ไหมคะไม่ไม่ทาเลยค่ะไม่เลยค่ะจะเห็นว่าไม่เหมือนน้ำมันเหลืองทั่วไปนี่นะคะสีมันจะเป็นแบบสีเหมือนครีมค่ะไม่มีสีเหลืองเลยอ๋อไม่มีสีเหลืองก็คือเราเอาสีออกไปไม่เหมือนกับว่าไม่ให้เขามาลบเปื้อนกันเปื้อนไม่ให้เลอะไม่ให้เลอะเสื้อผ้าแล้วก็ซึมเร็วไม่ใช่น้ำมันเหลืองแต่ก็ยังคงกลิ่นหอมเหมือนปกติกลิ่นลดลงนิดนึงคือผู้ประกอบการบอกว่าถ้าไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยเย็นเย็นอันนี้เป็นยาอะไรคะเนี่ยเย็นครีมซาปาครีมสมุนไพรบำรุงอ๋อบำรุงผิวเย็นเย็นดีจังจริงค่ะแล้วเย็นเย็นไม่ใช่บำรุงผิวอย่างเดียวมันแก้เมื่อยแก้เมื่อยใช่ใช่มันเย็นเย็นแก้เมื่อยใช้ในสปาที่จะทำให้เพราะแต่ว่าดีนะคะเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นถูกเหมือน two in one three in one เหมือนกับไม่ใช่แค่บำรุงผิวแต่คือสามารถทำให้ผ่อนคลายให้ความรู้สึกผ่อนคลายโอ้ดีอ่ะก็น่าสนใจดีดีคือถ้าเกษตรกรหรือกลุ่มชาวบ้านที่สนใจก็มาขอให้ทางนี้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือให้คำแนะนำได้ใช่ไหมคะเราเป็นหน่วยงานรับจ้างวิจัยอ๋อรับจ้างอ๋อแล้วก็พอเป็นเราไม่ใช่เนี่ยท่านต้องมีสกัดมีอะไรมาให้เรามันแล้วเราถึงจะอ๋อค่ะอ๋อต้องสกัดตัวสารมาสกัดอ๋อเราต้องสกัดเอาสารสำคัญออกมาก่อนเราเขาถึงจะมาทำผลิตภัณฑ์ให้อ๋อในนี้ทำได้หมดเลยโอ้ดีเนาะนี่เป็นการเพิ่มมูลค่าที่แบบที่ทำให้สินค้าจากพื้นอ่ะมีมูลค่าเป็น7-800แบบเพราะว่ามันสินเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าจริงๆเลยนะคะเนี่ย50กรัมเนี่ยค่ะ700บาทคือจากที่แบบว่าอยากโลละ10บาทโลละ10 20บาทกลับมาได้เป็นพันเกือบพันนะคะเทคโนโลยีนี้มันทำให้แบบน้องมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆเราว่าชาวบ้านน่าจะทำไม่เชิงหาใช่ใช่ผมทั่วไปอาจจะลำบากต้องมีต้องแบบพรีเมียม